วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่1มกราคมพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีพ.ศ.ใหม่นะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็ได้ออกต่างจังหวัดถนนในกรุงเทพมหานครก็โล่งนะครับถนนโล่งเลยคนสัญจรค่อนข้างเบาบางนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ให้ประชาชนอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ผมก็มาที่แมคโครบางกระบือครับเลี้ยวขวาเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ไปนั่งทานกันที่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าวันหยุดก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนะครับให้ประชาชนอยู่ในบ้านไม่ไปพบปะผู้คนเพื่อป้องกันโควิดถึงขณะนี้ก็ล้อมกรอบเข้ามาเรื่อยๆนะในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยล้อมกรอบเข้ามาตัวแดงขึ้นมาเต็มไปหมดเหลืออยู่อีกไม่กี่จังหวัดซึ่งก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะแดงกันทั้งประเทศแหละครับผมนึกถึงภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับเชื้อโรคนี่แหละคล้ายๆกับซอมบี้แต่ว่าไม่ใช่ซอมบี้นะครับคนที่ติดเชื้อในหนังนะคนที่ติดเชื้อก็จะแสดงอาการดุร้ายแล้วก็กลายเป็นอีกประเภทหนึ่งที่จะทำร้ายบุคคลปกติซึ่งเดินปะปนไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าใครติดเชื้อใครยังไม่ติดเชื้อเชื้อก็ติดลามเข้ามาเรื่อยๆในหมู่ข้าราชการในหมู่ทหารในค่ายทหารอยู่ด้วยกันปกติก็ไม่รู้ว่าใครติดเชื้อพอเผลอคนที่ติดเชื้อก็ทำร้ายคนที่ปกตินะครับปรากฏว่าไม่นานก็ติดกันทั้งหมดเลยเหลืออยู่ไม่กี่คนก็นั่งเครื่องบินนั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับหนีไปขึ้นไปบนฟ้าแล้วจะไปลงอีกที่นึงปรากฏว่าที่จะไปลงเขาก็ติดเชื้อกันหมดก็เลยจบแบบไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันก็ติดเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่แมคโครบางกระบือนี่มองไปก็จะเห็นอาคารรัฐสภานะครับตรงแหลมๆสูงๆนั่นแหละก็คือมองเห็นได้ชัดเจนครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาจับจ่ายซื้อของผมก็เดินเข้าไปซื้อเลือกหาซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันละครับว่าไม่ไปสัมผัสกับบุคคลอื่นเข้านะครับซื้อของเรียบร้อยก็เดินออกมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ปิดปากนะครับไปกัน2-3คนนะครับคือของเรียบร้อยก็กลับมาขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับก็ถ่ายให้ FC ได้ชมกันแล้วครับว่าบรรยากาศในวันหยุดกรุงเทพมหานครในวันปีใหม่วันที่1มกราคมเริ่มต้นปีใหม่เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งโดยปกติผมก็จะชอบวันหยุดในกรุงเทพมหานครนะฮะผมว่าคนออกต่างจังหวัดกันค่อนข้างเยอะใส่ข้างหลังอ่ะอยู่ในกรุงเทพก็สบายไปไหนมาไหนก็สะดวกครับก็เอาของไปใส่ท้ายรถครับเสื้อดำนี่ก็จะเป็นลูกชายนะครับน้องบอลครับเป็นคนขับด้วยส่วนอีกคนหนึ่งเป็นหลานมาจากต่างจังหวัดครับก่อนมาก็เช็คประวัตินะครับว่าโควิดมาหรือเปล่าบริเวณนั้นอำเภอตาคลีนครสวรรค์นะครับมีโควิดไหมเช็คแล้วก็ปลอดภัยก็มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ2-3วันเดี๋ยวก็คงจะกลับนะครับซื้อของเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาก็ให้ชมบรรยากาศห้างตรงข้ามก็เป็นห้างสุพรีมนะครับสุพรีมบางกระบือนะครับรถถนนก็ว่างๆอันนี้ก็ลูกชายขับนะครับเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นถนน3เลนนะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็ตรงไปเรื่อยๆซึ่งทางที่ตรงไปนี่ก็เป็นรัฐสภาที่กำลังก่อสร้างตรงไปทางแยกเกียรติกายรัฐสภาแล้วก็นนทบุรีส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นเทเวศบางลำพูครับไปสนามหลวงซึ่งถนนเส้นนี้นะครับผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละเวลาไปทำงานซึ่งก็จะเห็นแล้วว่าบรรยากาศโล่งๆสบายๆนะครับในกรุงเทพมหานครก็ขับไปเรื่อยๆถึงแยกเกียรติกายก็ถึงที่พักนะครับ
ก็ชมบรรยากาศในกรุงเทพไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีความสุขปีใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ